ส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้ทำปอกเปี๊ยะวันนี้ค่ะเริ่มจากวันนี้ค่ะมีหัวไชเท้าแครอทแล้วก็กระเทียมญี่ปุ่นนะคะเป็นถั่วงอกนะคะวันนี้ใช้เป็นถั่วงอกหัวโตอันนี้ก็อร่อยค่ะถัดมาก็จะเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดโหรเป็นแบบชนิดแห้งนะคะยังไม่ได้แช่น้ำเห็ดหอมค่ะหรือเห็ดชิตาเกะวุ้นเส้นค่ะเราชอบใช้วุ้นเส้นยี่ห้อนี้ค่ะแต่มังกรคู่นะคะจะเป็นวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่มค่ะเส้นจะไม่หยุดวันนี้เราจะไม่ใช้กระหล่ำปลีนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นหัวโคราบีแทนค่ะคนไทยในเยอรมันนี่จะชอบเอามาทำในแทนมะละกอทำเป็นส้มตำแทนมะละกอได้เกลือมีกระเทียมไทยรากผักชีค่ะอันนี้วุ้นเส้นนะประมาณนี้ค่ะหยิบมือพริกไทยผัดไส้อะค่ะจะได้หอมก็ตามด้วยพอเห็ดได้ที่แล้วก็ใส่ผักเริ่มจากใส่อันนี้ก่อนนะคะหัวโคราบีก่อนค่ะผักที่มันจะสุกยากใส่ก่อนนะคะแล้วก็หัวใส่เท้าเ
ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยซอสเริ่มสลดนะคะได้ที่นะคะแล้วก็ใส่ถั่ววุ้นเส้นลงไปร้อยแล้วก็เบาไฟเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแครอทส่วนที่เหลือนะคะนี่ค่ะกุ้งชอบเยอะก็ใส่เยอะจนละเอียดมากเป็นเส้นเป็นขอบเท้าถ้าไม่มีก็ใส่ลงไปใส่ยืดบดพร้อมพริกเผ็ดมากก็เลยกรองพริกออกมันเหลือแต่น้ำความเผ็ดก็ยังอยู่ถ้าใครที่กินเผ็ดก็ไม่ต้องเอาพริกออกนี้ก็ได้นะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราก็เอาแครอทแล้วก็ใช้เท้าที่เราปลูกไว้ค่ะเอามาใส่นะคะสุกแล้วนะคะปอกเปลือกและทอด
ั่วลิสงคั่วแล้วก็ป่นก็ใส่